ิดอะไรขึ้นอ่ะพ่อเพชรอย่าพ่อเพชรในนั้นมีงูประหลาดที่ฆ่ายายอึงมีอะไรหรือพ่อเพชรนี่คุณแม่คือไม่ใช่แม่นะลูกไม่ใช่ของแม่นะพ่อเพชรพ่อเพชรคนร้ายใส่หน้ากากมันหายไปไหนแล้วลูกผมเข้ามาก็ไม่เจอใครแล้วครับอีฉันนอนหลับอยู่เจ้าค่ะพอพ่อเพชรเข้ามาถึงได้รู้ว่ามีคนร้ายบุกเข้ามาลงไปรวมตัวกันข้างล่างยังไงผลไม่เจอใครเลยขอรับคุณพระสงสัยคนร้ายจะหนีไปได้อีกแล้วอ
มีใครตอบฉันได้บ้างว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในเรือนของฉันต่อไปนี้ทุกคนต้องลงกลอนให้ดีกว่านี้หรือไม่ก็จัดเวรยามให้มันแน่นหนากว่านี้เข้าใจไหมพ้นขอรับคุณพระคนร้ายเข้านอกออกในง่ายได้ขนาดนี้ต่อไปเราจะตายกันทั้งเรือนทุกคนเข้าใจที่ฉันพูดไหมขอรับไปนอนได้แล้วเดี๋ยวก่อนก่อนนี้คุณพระเคยกล่าวหาอ้วว่าอ้วเป็นคนร้ายที่ใส่หน้ากากแต่คืนนี้คุณพระก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วว่าคนร้ายไม่ใช่อ้วคนร้ายใส่หน้ากากไม่ใช่เยผ่างก็แล้วไปวันนี้เราเห็นยายภาคต่อสู้คนใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นยายภาคต้องไม่ใช่คนใส่หน้ากากอย่างแน่นอนขอรับก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ายายภาคไม่ใช่คนใส่หน้ากากนั่นแสดงว่ายายภาคกับคุณหยกก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้ากากที่ฆ่าสายและหน้ากากที่เคยก่อเรื่องในเรือลำเมื่อ24ปีก่อนใช่ไหมขอรับไม่ใช่ถึงแม้ว่าคนที่ใส่หน้ากากคืนนี้จะไม่ใช่ยายภาคแต่ข้าก็มั่นใจว่าแม่หยกกับยายภาคต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้ากากและวิชากูอย่างแน่นอนคุณแม่ครับคุณแม่คือคนร้ายที่ใส่หน้ากากใช่ไหมครับแม่ไม่ได้ทำคุณแม่บอกผมมาเถอะครับผมเป็นลูกคุณแม่นะครับถ้าคุณแม่บอกความจริงผมตอนนี้เราจะได้ช่วยกันแก้ไขเพชรแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ทำแล้วไอ้ของพวกนี้มันมาอยู่ในห้องคุณแม่ได้ยังไงครับเพชรแม่โดนใส่ร้ายพ่อถามคุณแม่ผมรู้เพราะว่าคุณพ่อเริ่มสงสัยคุณแม่กับพี่พานคืนนี้คุณแม่จึงเลยใส่หน้ากากเขามาทำทีเป็นสู้กับพี่พานเพื่อสร้างหลักฐานเท็จลบล้างมนทินนี้กับพี่พานใช่ไหมครับเพชรแม่พูดแล้วนะว่าแม่ไม่ได้ทำแล้วทำไมคุณแม่ต้องโกหกคุณพ่อด้วยครับโกหกว่านอนอยู่ทั้งที่คุณแม่ไม่ได้อยู่ในห้องด้วยซ้ำคุณแม่ไปไหนมาแม่แอบเข้าไปในห้องทำงานของคุณพ่อมาก็คุณพ่อเขาสงสัยว่าแม่เป็นคนร้ายแม่ก็อยากรู้ว่าพ่อเขาไปเจออะไรคิดสงสัยอะไรแม่อีกหรือเปล่าถ้าคุณแม่ไม่ใช่คนร้ายแล้วทำไมคุณแม่ต้องเข้าไปของคุณพ่อเพื่อหาหลักฐานด้วยล่ะครับเพชรแม่ถูกใส่ร้ายถ้า
าคุณพ่อเขาได้หลักฐานปลอมแล้วเข้าใจแม่ผิดเหมือนที่เพชรเป็นอยู่ตอนนี้แม่จะทำยังไงลำพังคุณพ่อสงสัยแม่คนเดียวแม่ก็เสียใจมากแต่ลูกคือลูกของแม่ลูกคิดว่าแม่จะเป็นคนอมหิตโหดเหี้ยมทำร้ายคุณพ่อนี่ลงคอเชียวล่ะแล้วใครกันครับที่ใส่ร้ายคุณแม่คุณแม่ไปทำให้ใครเขาเจ็บแค้นแม่ไม่รู้จริงๆว่าใครมันคิดแค้นแม่มันอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นมานานแล้วคนที่ใส่ร้ายคุณแม่จะต้องคิดแค้นและรู้จักหน้ากากนี้เป็นอย่างดีเป็นใครอ่ะแต่เข้ามาในเรือนนี้ได้อย่างไรคุณแม่ครับผมเคยเห็นลวดลายบนหน้ากากนี้ไปเห็นที่ไหนมาภาชนะครับเมื่อวันก่อนมีคนมาด้อมด้อมมองมองที่ป่าท้ายสวนเขามีภาชนะปักรายนี้ลักษณะท่าทางของมันเป็นยังไง